ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy Season 12ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหานักล่าฝันทั่วประเทศและตอนนี้ได้รู้จักเส้นทางนักล่าฝันไปแล้ว6คนแพรว V1 โฟกัส V2 พลอยใส V5 มาริว V7 โบ๊ท V10 และจ้าโอ V11แม้พวกเขาจะมีความฝันที่เหมือนกันแต่เส้นทางที่จะไปถึงฝันของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันอีก6คนเท่านั้นที่จะได้ร่วมเป็น12นักล่าฝันตัวจริงผมขอแสดงความยินดีกับน้องสวัสดีครับชื่ออภิสรสุวัฒนาใสครับชื่อเล่นชื่อแม็กอายุ25ปีครับตอนนี้ก็เรียนอยู่แล้วก็ขายของด้วยแล้วก็เต้นด้วยแล้วก็รับงานเดินแบบบ้างครับครับสวัสดีครับชื่อฟุกครับพุทธิเศษบุญผลภูลทวีครับอายุ24ปีครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับค่ะชื่อชินาอัสมาแมคเคนซี่ค่ะอายุ18ปีค่ะลูกครึ่งไทยสกอตค่ะคุณแม่เป็นคนไทยค่ะแล้วคุณพ่อเป็นสกอตค่ะชื่อภูดิษฐ์อุปนันท์ครับอายุ26ปีเกิดที่เชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่ครับชื่อเล่นชื่อป๊อปครับเราชอบเต้นอยู่แล้วเมื่อก่อนเราอยู่เชียงใหม่ก็จะมีทีมประกวดเต้นอย่างเงี้ยเวทีแรกจริงๆก็ที่นี่เลยครับ AF เมื่ออายุ17แล้วนานมากผมไม่รู้ว่า AF อะไรแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็ประกวดมาหลายที่ที่ครั้งที่แล้วก็ไปครับเข้ารอบ2ครับครั้งนี้ครั้งที่3อย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวทั้งหมดนี้ผมชอบเต้นมากกว่าเพราะว่าเวลาเราเต้นเรามันเหมือนหลายๆอย่างที่ถ้าสมมุติเราชอบอะไรครับเวลาเราทำมันเราจะไม่คิดถึงอย่างอื่นสมมุติเราเครียดอะไรมันก็ช่างเวลาแบบเวลาเราเต้นเราจะลืมทุกอย่างครับมันสนุกครับป๊อปเรียนที่มศวครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนาฏศิลป์สากลจบแล้วครับจบ4ปีแล้วก็มาทำงานในวงการแดนเซอร์ได้เต้นกับศิลปินต่างๆมากมายครับนั่นแหละครับอยากเป็นนักร้องความฝันหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าทำงานในวงการเต้นมาก็ 4-5 ปีแล้วครับรู้สึกว่ามันชำนาญแล้วอะเราก็เป็นคนที่แบบร้องไม่ได้ดีมากก็อยากลองดูคืออยากทำเหมือนไอดอลคนอื่นอย่างเช่นแบบนัททิวเนี่ยครับอยากลองดูว่าร้องกับเต้นอะพร้อมๆกันมันจะเป็นยังไงเวลาเขาทำแล้วมันโคตรเจ๋งเลยเนี่ยตอนอายุ 14-15 ผมไปเดินห้างครับแล้วทีนี้ผมเดินไปผ่านกลุ่มเนี้ยผมเห็นเขาเต้นตลอดก็เดินเข้าไปพี่ผมอยากเต้นขอเข้าทีมได้ไหมครับเขาก็ตอนนั้นเขาใจดีครับคือแบบเขาว่าได้เลยเดี๋ยวพี่สอนให้อะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยซ้อมวันนั้นก็เลยแบบฝึกเบสิกกับเขาเลยครับมาเห็นสไตล์ป๊อปปิ้งก็ชอบเราเปิดแบบดูวิดีโอบีบอยอะไรเงี้ยเราจะเจอแบบวิดีโอการเต้นหลายอย่างมากแล้วมาเห็นรุ่นพี่คนนึงเต้นด้วยแบบตอนนั้นโคตรเท่ก็เลยแบบลองไปฝึกดูแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเก่งครับแต่พอแบบผมได้เริ่มแข่งได้เจอคนเยอะๆได้เจอแบบรุ่นพี่จากที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาก็สอนเบสิกผมก็แบบปรับลายได้ดีขึ้นมาครับก็เคยได้ที่3ของประเทศครับไม่รู้เลยผมรู้สึกว่าปีนี้มันเข้มข้นในการออดิชั่นเข้มข้นและละเอียดเพราะว่าเราอยากจะได้คนที่เก่งคือผมคุยกับทีมงานไว้เลยว่าผมอยากได้12คนที่เก่งที่สุดในขณะเดียวกันก็ขอให้เป็น12คนที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างและน่าสนใจนายคะอะไรมันแบบมีเรื่องติดอยู่ที่ปากมีเรื่องติดอยู่ที่ปากเมื่อกี้เห็นคุณผู้ชายไปผู้ชายทำไมก็ต้องมีสิคุณนายค่ะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสักแบบแบงค์ม่วงแบงค์เทาสัก 2-3 ใบนี่มันแบงค์20คุณนายค่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมว่าส่วนหนึ่งคือที่บ้านทำร้านอาหารนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเวทีมีนักร้องอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ยินเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วเราจะซึมซับตั้งแต่เด็กๆครับชอบครับสนุกมันรู้สึกว่าการร้องเพลงคือสิ่งที่เรารักอ่ะ
จากนี้เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจแม้ฉันต้องเสียใจกดโทรหาเธอสักหน่อยที่โทรไปบ่อยก็แบบที่ทุ่งจุงเบยอยากนัดมาเจอสักครั้งจะร้องเพลงให้ฟังตามเคยตามเคยจริงๆหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะแบบเหมือนอยู่หัวหินด้วยเนาะก็ไม่ค่อยมีที่ให้เรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่พอเรียนมากรุงเทพก็แบบได้เรียนร้องเพลงความฝันหนูอยากเป็นศิลปินอยากมีผลงานค่ะอยากดูแลคุณแม่ด้วยหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะร่าเริงมากค่ะแล้วก็เฟรนลี่ค่ะเข้ากับคนได้ง่ายยิ้มเก่งค่ะคือสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราเป็นบนเวทีมันตรงข้ามกันเลยนะหนึ่งคือหนูดูเป็นคนเฮ้ยดูแบบว่าดูค่อนข้างซีเรียสดูไม่ร่าเริงอ่ะหนูว่าหนูดูเศร้าหนูว่าหนูค่อนข้างที่จะแบบร่าเริงมากแบบร่าเริงเวอร์นะคะแต่หนูว่าวันนั้นหนูก็คงสายตาหนูคงออกมาแบบนั้นจริงๆแหละการที่จะไปถึงฝันที่ตั้งใจไว้นั้นต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและมีความพยายามที่จะทำให้เส้นทางฝันที่ตัวเองวาดไว้เป็นภาพที่ชัดเจนแม้ปลายทางอาจจะไม่เป็นดังฝันก็ตามตอนนี้เรามาออดิชั่นภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่3แล้วนะครับน้องชีน่าเป็นคนเดียวจากที่ผ่านมาในปีนี้ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้แล้วก็ตกรอบไปชีน่าเนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากแต่ข้อเสียของเราชีน่าเป็นคนที่รับความกดดันไม่ค่อยเก่งนักคำตัดสินของคณะกรรมการนะครับน้องชีน่าครับเราขอแสดงความเสียใจกับน้องครับน้องไม่ได้ไปต่อครับขอบคุณค่ะก็ตอนนั้นไม่คิดอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ก็เสียใจก็ตั้งใจอ่ะก็หวังคือหนูรู้ว่าแบบภาคกลางหนูจะติดนอนติดนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไปต่างจังหวัดไงอยากไปอ่ะให้มันเป็นอย่างนี้อีกสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าจะมาย้อเดี๋ยวก็ผิดหวังซ้ำๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบถ้ามันไม่ผิดหวังมันก็เหมือนที่เป็ดบอกอ่ะมันแบบต้องเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยน้องป๊อปคะเสียใจด้วยค่ะพวกเราไม่เลือกคุณน้องแม็กขอแสดงความยินดีกับน้องแม็กค่ะเพราะเราเลือกคุณพี่แม็กนี่เขาเป็นคนเต้นเก่งนะครับเราเห็นไมเคิลแจ็กสันสูง180กว่าเลยอย่างเงี้ยคือเขาร้องโอเคแต่ถ้าเทียบคะแนนระหว่างเต้นกับร้องคะแนนเต้นเขาสูงกว่าร้องเพราะฉะนั้นเขายังเหลือช่องว่างในการพัฒนาเรื่องร้องอยู่มากพอสมควรนะครับพอดีเมื่อวานแม่โทรมาว่าแม่เจ็บหลังครับจะให้มาช่วยขายของที่ตลาดเราก็มาคือแบบเป็นห่วงแม่ก็มาช่วยแม่ขายของช่วยแม่แพ็คของสักพักนึงผมก็ได้ยินตอนแรกได้ยินเพลงคุ้นๆตอนแรกยังไม่เอะใจครับได้ยินเพลงคุ้นๆแล้วคราวนี้แบบคนที่ประกาศครับเขาก็ประกาศว่าผมได้ติด1ใน12ดีใจครับผมสู้มาแบบหลายปีมากครับแล้วก็ยังไม่สำเร็จครับคือเกือบจะสำเร็จแต่ก็ยังไม่ได้ครับ
ทุกครั้งเวลาไปแม่เขาจะไปด้วยตลอดครับหลังๆไม่อยากให้แม่ไปด้วยเพราะแบบเวลาเราไปนานๆแล้วแม่เหนื่อยครับอยากให้แม่แบบอยู่ที่นี่รอฟังผลครั้งนี้คือสำเร็จแล้วแล้วก็มาบอกถึงที่แล้วก็แม่ก็รู้ด้วยเหมือนทำทุกอย่างวันนี้ก็ทำสำเร็จให้แม่ได้แล้วครับแม็กซ์หนุ่มเชียงใหม่ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นในการเต้นและความตั้งใจในการร้องบวกกับความพยายามที่ทำตามฝันอย่างไม่ย่อท้อและวันนี้คณะกรรมการต่างก็เทใจเทคะแนนให้แม็กซ์เป็น1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasy Season 12ก็ผมส่วนใหญ่แล้วปกติไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับก็เช้ามาตื่นมานี่ก็มีกิจวัตรเหมือนทั่วไปครับเมื่อก่อนจะไปสอนเต้นแล้วก็มีรับงานเต้นก็ไปซ้อมเต้นอะไรทุกอย่างครับแล้วช่วงเย็นก็จะไปฟิตเนสถ้าช่วงว่างไม่มีงานก็จะไปตลาดครับบางทีไปตลาดไปช่วยแม่บ้างแล้วก็ตอนนี้มีแผงของตัวเองแม้การดำเนินชีวิตของแม็กซ์อาจจะออกจากเส้นทางฝันไปบ้างทำให้เส้นทางศิลปินที่หวังไว้เริ่มห่างออกไปแต่ด้วยใจของแม็กซ์ที่ไม่เคยยอมแพ้เส้นทางฝันของเขาก็ชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งผมแม็กซ์ V12 ครับมันรู้สึกแบบมันเหมือนเราทำเฮ้ยวันนี้เราทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันรู้สึกโล่งครับเพราะว่าเราสู้มานานมากแบบเสียใจมานานมาหลายครั้งมากแล้วก็มันบางทีมันรู้สึกเหนื่อยครับแต่วันนี้มันเหมือนเรายกอะไรออกสักอย่างออกจากแบบออกจากตัวเราอะเพราะว่าทุกครั้งที่เราประกวดอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราทำทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมีความหวังของเราด้วยความหวังของพ่อของแม่ด้วยครับผมก็อยากเป็นศิลปินแบบร้องเพลงเต้นคือแบบเอาแบบเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนเวนครับที่เป็นไอดอลผมครับสิ่งที่ผมทำมาได้ทุกวันนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมรักพอเราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วเราต้องมีความสุขกับมันครับแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีครับและนี่คือ Max V12 1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasy Season 12ช่วงหน้ามาพบกับความสุขระหว่างเส้นทางการล่าฝันแม่ประกาศผลแล้วได้เป็นตัวแทนภาคอีสานมีปิด3คนสุดท้ายแล้วของเป็นตัวแทนของภาคใต้ทำให้ดีที่สุดความสุขของการล่าฝันก็คือการได้ลงมือทำตามสิ่งที่เขาฝันเอาไว้แต่ฝันของใครจะเป็นจริงเส้นทางของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามสำหรับ AF12 นี่ในมุมมองของผมนะครับในฐานะหนึ่งในกรรมการว่าเรามองหาคนประเภทไหนบ้างนะฮะหนึ่งเลยคือความสามารถต้องดีโดยเฉพาะเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องของความมีเสน่ห์การร้องนี่บอกได้เลยว่าปีนี้ต้องร้องดีมากสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนพรแก้วทนงค่ะตอนนี้อายุ18ปีค่ะเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วสวัสดีค่ะชื่อเชอรี่ค่ะวรังคณาพิสิทธิพรค่ะอายุ21ปีนะคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเรียนเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ค่ะปี3ค่ะหัวใจไม่เคยจะหยุดกับคนที่ควรรักกันหัวใจไม่เคยจะหยุดกับคนนี้ที่เคียงข้างฉันจริงๆชอบเสียงความสาดของเสียงน้องนะครับมันมีเพลงอะไรที่มันแรงได้กว่านี้ไหมคือเสียงตอนสูงๆอะมันเพราะได้โปรดนอนไ
ีนี่เป็นคนที่เสียงดีในเรื่องของการแสดงออกในรอบแรกๆแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่พอมารอบที่ต้องใช้เพลงใช้ voice ล้วนๆต้องคีย์โผล่เลยเบนเชอร์รี่คีสามสาวสวยต่างมีสไตล์และคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือความฝันที่จะเดินบนเส้นทางสายร้องเพลงร้องเพลงตั้งแต่อนุบาล3ค่ะแม่บอกชอบร้องเพลงมากแบบร้องมั่วๆก็ร้องไปอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแข่งครั้งแรกก็ตอนป.3ค่ะรู้สึกแข่งครั้งแรกก็ได้ที่1เลยจากนั้นมันก็เลยเหมือนมีกำลังใจในการแข่งขันนะคะก็เลยหาเวทีแข่งตลอดแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคนมันจะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจน้องเบนผู้หญิงเนี่ยก็น้องเบนก็เป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนผมว่าเขามีเสน่ห์มากนะเขาสามารถปรับลุคให้ดูสวยเป็นอินเตอร์ได้แล้วเรื่องร้องนี่เราก็เทสเขาอะผมก็เทสเขาในเรื่องร้องว่าให้ลองร้องงั้นร้องอย่างนี้เลยเขาปรากฏว่าเขาไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องร้องนะชอบร้องเพลงตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่เรายังเด็กมากๆอะค่ะคือจำความได้ก็คือเราร้องเพลงแล้วอยู่ที่บ้านเปิดคาราโอเกะร้องเพลงกับปู่ย่าอาม่าอากงความฝันของเชอร์ก็อยากเป็นนักร้องก็อยากเป็นศิลปินมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ร้องเพลงอะค่ะจริงๆร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพ่อก็เป็นนักดนตรีแม่ก็เป็นนักร้องเก่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเห็นมาตั้งแต่เด็กมั้งคะอยู่กับเหมือนซึมซับพ่อก็พาไปเล่นดนตรีด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ร้องเพลงอยู่ประจำด้วยค่ะที่ร้านอาหารเป็นฟุกซองค่ะด้วยบุคลิกที่มีเสน่ห์บวกกับเสียงร้องที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ทำให้เบนเชอร์รี่คีฝ่าฟันคู่แข่งก้าวเข้ามาสู่รอบไฟนอลออดิชั่นเพื่อไปเป็น12นักล่าฝันตัวจริงแม่ประกาศผลแล้วได้เป็นตัวแทนภาคอีสานครูประกาศผลว่าแบบเชอรี่แต่ไม่ได้บอกว่าเราผ่านไม่ผ่านอะเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวขออีกทีดิผ่านจริงไหมอะผ่านค่ะช็อกมากแบบตกใจแล้วก็แบบไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเป็นเราจริงๆอ่ะแล้วก็ปลื้มมากแบบรู้สึกดีที่สุดในชีวิตเลยที่แบบได้ผ่านเข้ามารอบเนี้ยเพราะเราหวังไว้เยอะตอนที่ยืนคู่กับเพื่อนตอนจะประกาศผลก็รู้สึกหวังมากแต่ว่าก็50-50สุดท้ายเป็นเราก็ดีใจค่ะตกใจด้วยที่เป็นเราค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยังจะบอกไม่ติดสาวคนสุดท้ายแล้วของเป็นน้อยของภาคใต้พ่อรู้แล้วสามคนต้องทำไมโอขี่รถทำได้ดีที่สุดแม้พวกเขาเหล่านี้จะมีความฝันเดียวกันแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่จะเปลี่ยนจากความฝันให้กลายเป็นจริงได้สวัสดีครับใช่น้องเบนหรือเปล่าเนี่ยพี่เขาก็เฟซไทม์มาบอกว่าเนี่ยน้องเบนกรรมการจะขอดูหน้าชัดๆนะกรรมการพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะตัดกล้องไปที่กรรมการนะแล้วก็เตรียมนั่งรอกรรมการปุ๊บมีเก้าอี้ตัวนึงแล้วก็มีผู้ชายนั่งหันหลังปุ๊บหันหน้ากลับมาเป็นพี่ไบค่ะพี่ไบแล้วก็สักพักพี่เนทก็เดินออกมาพี่เต๋าพี่คชาก็ออกมาหลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยไปเป็นอย่างอื่นไหมไปเป็นดาราแทนช่องทูนะอะไรอย่างนี้เบนใครครับสวัสดีครับเฮ้ยใคร
นี่มีคนมาเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเพิ่งยังไม่หมดยังมีอีกจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นประกวดถึงรอบไหนเนี่ยรอบ Final Audition ค่ะแล้วก็เนี่ยรอประกาศ12 คนสุดท้ายพี่อยากถามว่าถ้าจะไปทำงานอย่างอื่นไหมการแสดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่ติดเอฟอยากร้องเองมากกว่าค่ะอยากร้องเองมันเป็นความฝันของเราจริงใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วเราจะตั้งใจทำหรือเปล่าตั้งใจสิพูดแล้วนะคนได้ยินทั้งประเทศนะสักพักปุ๊บก็ชวนคุยไปนู่นนี่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพี่เต๋าก็เอาใบวีออกมาค่ะยินดีด้วยครับผมขอต้อนรับสู่บ้านเอฟสองไม่ได้สนใจวีเบนไม่ได้สนใจเลยเบนก็แค่สนใจพวกพี่เขาว่าพี่เขาจะถามอะไรต่อไปเบนยังไม่เห็นด้วยซ้ำแล้วพี่เนทก็บอกเออยินดีต้อนรับสู่บ้าน AF นะคะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากรู้สึกภูมิใจที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจด้วยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเบนสาวใต้หน้าขมลูกหลานเมืองปาดังเบซาที่แบกความหวังของพ่อแม่ว่าสักวันจะต้องเป็นนักร้องให้ได้แม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้โชว์สิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็เลยคอยผลักดันเบนซ์ให้ได้ร้องเพลงตลอดแล้วก็ส่วนพ่อเคยเป็นดีเจในผับค่ะแล้วก็เลยได้วิชาติดตัวมาหน่อยก็จะช่วยพ่อแม่ขายของถ้าตอนไหนที่คนไม่เยอะหรือว่ามีลูกน้องอยู่แล้วก็จะขึ้นมาอ่านนิยายในห้องหรือนั่งเล่นโทรศัพท์ตอนเย็นๆก็อาทิตย์นึงก็อย่างน้อยสัก5 ครั้งก็จะไปวิ่งจ็อกกิ้งที่โรงเรียนแถวบ้านค่ะปกตินะคะเวลาซ้อมร้องเพลงก็จะซ้อมที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันจะมีห้องซ้อมร้องเพลงห้องดนตรีอยู่แล้วแล้วทีนี้คุณครูก็จะแบ่งคาบไว้เป็นเวลาเลยว่าคาบนี้มาซ้อมนะมาซ้อมนะอะไรอย่างนี้ด้วยความสามารถที่หลากหลายกับความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะไปถึงฝันของสาวใต้คนนี้ทำให้วันนี้เบนได้มาเป็น1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12เบนซ์ V4 ค่ะสำหรับเบนซ์ V4 นะคะก็เป็นคิดว่าตัวเองเหมาะกับแนวเพลงแบบป๊อปร็อกแบบเท่ๆห้าวๆอย่างเงี้ยค่ะหนักๆจะแบบซอฟๆเศร้าๆก็ได้ค่ะเน้นอารมณ์แบบเศร้าๆว่ามันเป็นเพลงที่ตัวเองชอบแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เบนซ์ร้องเพลงแนวนี้ออกไปอ่ะแนวเศร้าๆอ่ะเบนซ์สามารถสื่ออารมณ์กับคนฟังได้ค่ะแล้วเขาสามารถอินได้ง่ายค่ะคำคมประจำตัวของเบนซ์ที่คิดอยู่ในใจตลอดเวลาก็คืออย่าลดขนาดของความฝันค่ะแต่ให้เพิ่มขนาดของความพยายามและนี่คือเบนซ์ V4 1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12ความฝันนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ง้อใครด้วยสำหรับบางคนพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเหลียวแลเรานะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่ความฝันมันให้เราทุกคนได้ก็คือประสบการณ์คนที่ยังไขว่คว้าไม่ได้เชื่อเถอะว่าชีวิตคุณจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเดินทางทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อค้นหา12นักล่าฝันในปีนี้เราคาดหวังที่จะได้เจอนักล่าฝันที่มีความสามารถมีสไตล์ที่ชัดเจนและที่สำคัญต้องมีความกล้าที่จะก้าวออกมาล่าบนเส้นทางฝันของตัวเองความฝันนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ง้อใครด้วยสำหรับบางคนพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเหลียวแลเรานะครับแต่อย่างนึงเลยที่ความฝันมันให้เราทุกคนได้ก็คือประสบการณ์มันทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งขึ้นคนที่คว้าฝันได้ล่าฝันได้คุณก็ได้รางวัลตอบแทนแล้วคนที่ยังไขว่คว้าไม่ได้
เชื่อเถอะว่าชีวิตคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางฝันของตัวเองแล้วความฝันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ฝันของใครเป็นจริงเช่นเดียวกันครีมเองเป็นคนชอบร้องเพลงเวลาที่คนชอบร้องเพลงก็อยากจะเป็นนักร้องเนาะมีผลงานเป็นของตัวเองอยากจะเป็นศิลปินแบบเต็มตัวจริงๆอยากจะทำงานในวงการนี้จริงๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของหนึ่งก็คือการที่แบบได้เป็นนักร้องร้องเพลงให้คนฟังแล้วมีความสุขแค่นี้ก็พอใจแล้วการเล่นดนตรีการเล่นกีตาร์แล้วการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักผมชอบใช่ไหมฮะแล้วถ้าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่กลายเป็นอาชีพของผมจะได้ทำอาชีพที่ผมรักผมชอบตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับอยากโชว์อยากร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟังอยากให้เห็นคนอื่นมีความสุขกับเสียงเพลงเรานะกับเสียงเราเท่านี้ครับคือไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นอยากได้ที่หนึ่งอะไรแต่ว่าอยากเป็นนักร้องที่มีคนดูเยอะๆที่ได้ออกอัลบั้มที่ได้เก็บตังค์ที่ได้ซื้อบ้านก็สำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่มีความฝันนะครับผมก็ที่แล้วก็มาออดิชั่นใน True Academy Fantasia Season 12นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้อย่างมากเลยนะครับผมก็อันดับแรกเลยชื่นชมในความกล้าคือคนที่แค่กล้าออกมาสมัครเขียนใบสมัครเดินมาออดิชั่นในวันนี้เนี่ยผมชื่นชมมากๆแล้วจริงๆเป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่ต่อสู้เพื่อความฝันมาต้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สู้มาเยอะเหมือนกันก็เข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากมากจะบอกว่าคนเยอะคือคักมากแล้วก็ทุกคนตั้งดูตั้งใจอะค่ะแล้วก็บอกน้องๆไปแล้วว่าวันนี้ทุกคนเก่งมากแล้วที่กล้าออกมาทำตามฝันอะไรเงี้ยค่ะครับสวัสดีครับชื่อธีกทัศน์นันทวัลีกุลครับชื่อเล่นชื่อโจ๊กเกอร์ครับอายุ24ปีครับปัจจุบันทำธุรกิจที่บ้านครับการร้องเพลงกับผมนะครับมาตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนเด็กๆแม่จะเปิดเพลงจีนให้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะเป็นคนที่ร้องตั้งแต่4ขวบก็จะร้องเพลงจีนได้ไปไหนก็จะร้องเพลงจีนแล้วก็เหมือนแม่ปลูกฝังให้เรารักการร้องเพลงและอีกผมว่าอีกใจนึงก็เป็นเพราะผมชอบด้วยครับร้องปังร้องเรามันเลยสะท้อนต้องไฟวิ่งปักเจ้าสวัสดีค่ะชื่ออติการสมบุตรค่ะชื่อเล่นชื่อสปอมตอนนี้อายุ20ค่ะเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหนูเรียนเป็นด้านละครเพลงค่ะทัศน์ปทุมวันครับที่เล่นสกอตครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอายุ22ปีครับคือผมเริ่มร้องเพลงตอนอยู่ม.ปลายครับก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็มีแบบไปแข่งร้องเพลงนะพี่ตอนอยู่มหาลัยก็ไปแข่งแบบประกวดอย่างเงี้ยเอฟก็มาก็ไม่ได้แต่ก็ผมก็เรื่อยๆพี่สู้มาเรื่อยๆเพราะว่าพี่ผมมันแข่งมาเกิน100เวทีอ่ะพี่สบั้นแข่งเลยจนได้พี่ผมชื่อเก่งทัชยาครับได้รองชนะเลิศอันดับ1รายการ The Voice ซีซั่น1ไอดอลเลยตั้งแต่เด็กก็สวัสดีค่ะชื่ออินทุออนพงศ์กิจวรศิลป์ค่ะชื่อเล่นเอ๋ยนะคะก็ตอนนี้อายุ24ปีเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำบัญชีเข้ามหาลัยถึงแม้ว่าจะเรียนบัญชีคือที่บ้านเขาก็อยากให้มีอาชีพที่มั่นคงแต่ว่ายังไม่ทิ้งอยากร้องเพลงก็คือแอบพ่อกับแม่ออกมาร้องเพลงออกมารับอีเวนต์คือเขาก็กลัวว่าเราจะเสียการเรียนก็เข้าใจเขาแต่เราอยากทำที่เราฝันพอออกมาแล้วเราได้เจอคนเยอะๆเราสนุกที่จะทำกับมันหลังจากนั้นก็เลยแบบฝันต่อที่อยากจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งมีเพลงเป็นของตัวเองมีเวทีมีคนดูที่ยอมรับเราเนี่ยค่ะเหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอแล้วคิดถึงเธอมากมายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพบเจอกลับมีเหลือเพียงตัวฉันกับใจที่มันแทบสลายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรกมลวัฒนสังสุดค่ะชื่อเล่นชื่อจูนอายุ18ปีค่ะน้ำหนัก113ค่ะส่วนสูง170ค่ะแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคนคงต้องเจ็บต้องช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจ
จูนนี่เป็นคนที่เรียกว่าอะไรคือชอบครูชอบมันหลายอย่างนะคือมันเป็นเจ้าตัวอ้วนที่มันมีความสามารถเสียงร้องมันนี่มันไม่ธรรมดานะแล้วก็ไม่ใช่หาง่ายเสียงเขามีเรนจ์ที่ครอบคลุมเรนจ์ผู้หญิงแล้วยังลงมาเสียงต่ำครอบคลุมเรนจ์ผู้ชายได้ด้วยซึ่งสำหรับคนเอเชียนี่เรียกว่ามีน้อยมากที่จะเป็นลักษณะนี้ในขณะเดียวกันที่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดบวกแล้วก็มีความหลากหลายในตัวเองคือดูดีอ่ะจูนมันเป็นคนเป็นเด็กที่มีมิติมากก็ประกวดตั้งแต่เด็กเลยพอเข้าม.1ก็มาเข้าเสียตนาก็เสียความสามารถพิเศษมาก็คือร้องเพลงกับเล่นดนตรีหลังจากนั้นก็เป็นนักร้องโรงเรียนมาก็ร้องให้โรงเรียนเรื่อยๆรางวัลนะคะก็มีส่วนใหญ่ประกวดวงดนตรีได้ถ้วยมาส่วนเดียวก็มีก็เป็นนักร้องโรงเรียนการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ปฏิบัติการล่าฝันในปีนี้เรามีบททดสอบมากมายให้พวกเขาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เรียลิตี้24ชั่วโมงตูนเนี่ยบังเอิญว่าตอนที่พี่เป็ดโยนโจทย์ให้ไปแล้วให้เขาเล่นเนี่ยก็เลยบอกว่าจูนช่วยเล่นเป็นแบบเรียบร้อยยอมความหน่อยได้ไหมจูนเขาก็ยอมความนะแต่ในความยอมความเขาก็ยังมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่อ่ะเรารู้สึกว่ามันมีเด็กไม่กี่คนที่จะแบบก็ได้เรียบร้อยก็ได้แต่ว่าตอนเถียงเนี่ยเอาตายเหมือนกันแต่เถียงแบบเรียบร้อยอ่ะคือออนคาแรคเตอร์ที่เราขอไว้เราก็รู้สึกว่าจูนอ่ะไหวพริบค่อนข้างดีแล้วอย่างนี้ก็ค่ะในความที่เราผู้หญิงสองคนก็อยากให้พี่เลือกว่าพี่จะไปทานข้าวกับใครพี่คะหนูสวยหุ่นดีขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้เลยคะทำข้าวทำครัวได้ทุกอย่างเลยหนูก็ทำเป็นค่ะจีนเค้กเคิร์ฟพี่อยากกินอะไรพี่บอกหนูค่ะใช่ตลาดได้นะคะพี่หนูก็เดินเข้าไปเหมือนกันตลาดค่ะทีมหนูได้ด้วยค่ะหนูเข้ามาทำบุญตลอดเวลาค่ะพี่หนูไม่ต้องทำบุญค่ะสมมติที่บ้านหนูทำได้ใครแตกก่อนชนะฉันแตกก่อนมาที่หลังดังกว่าบังเอิญได้ไลน์น้องเข้ามาเอาจากไหนวะเพื่อนจากไหนวะเพื่อนรู้จักก็ละไม่มีอะไรเสียละอ๋อแล้วน้องเขาคุยเขารู้จักเรามาก่อนเปล่าเขาบอกเขารู้จักเราหรอธรรมดาคนหน้าตาดีทำไมถึงมีคนรู้จักวะอย่างมึงนี่หน้าตาดีแน่นอนแต่อย่างมึงอะก็ดูตามสภาพหรอคือรู้สึกว่าเราต้องอาศัยความพยายามในการคัดเลือกมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีเด็กที่เก่งในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยเยอะขึ้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเห็นคนที่เก่งและโดดเด่นเก่งและโดดเด่นมาแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเก่งที่เก่งอะไอ้นี่ก็เก่งไอ้นู่นก็เก่งเนี่ยเข้ามาแบบนี้ทำให้กรรมการต้องใช้สมาธิใช้ความพยายามในการเลือกมากขึ้นแต่ว่าก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีครับก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่แต่เราลำบากใจนะครับแม้กระทั่งครูและคณะกรรมการเองก็ลำบากใจที่จะต้องเล่นบทบาทในช่วงนี้นะครับโจ๊กเกอร์ครับเราเลือกคุณน้องสปอมครับสปอมครับน้องเอ๋ยครับเราเลือกคุณผมประกวดหลายที่แล้วเหมือนกันครับก็ไม่เคยเข้ารอบลึกๆดังนั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าผมได้เข้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วได้พัฒนาตัวเองมาอีกจุดหนึ่งว่าอ่ะอย่างน้อยเราก็มีดีตกใจพี่แบบไม่คิดว่าจะได้จริงๆอ่ะครับมันเกินความฝันที่ผมถือว่าสุดๆแล้วโอเคแล้วอ่ะพอรู้ว่าเราได้แล้วก็แบบเราก็ตกใจแล้วก็ช็อกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจอ่ะที่แบบผ่านมา2 3รอบก็คือแบบมันไม่ได้ง่ายพอเขาประกาศชื่อก็คือแบบตกใจอ่ะใช้คำว่าตกใจเลยดีกว่าแล้วค่อยแบบรู้สึกว่าดีใจทีหลังอ่ะเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเอ้ยได้จริงเหรอโทรหาแม่ค่ะบอกแม่ก่อนแล้วก็แม่หนูรักแม่นะคือแบบ
ือทำให้แม่ยอมรับว่าลูกอะชอบร้องเพลงจริงๆแล้วก็อยากให้แม่หนูว่าหนูอะทำมันได้ดีแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณแม่ที่แบบอนุญาตให้หนูมาทำอะไรเงี้ยต้องแบบที่ผ่านมาหนูไม่ค่อยได้ทำอะไรตามฝันซึ่งแบบพอมาทำรายการนี้ก็คือนี่เราถึงความสำเร็จแล้วนะในก้าวหนึ่งซึ่งก็ต้องแบบเดินต่อไปอีกความสามารถในการร้องเพลงและความเป็นตัวของตัวเองทำให้กรรมการทุกคนลงคะแนนให้พวกเขาได้บัตรผ่านใบนี้เพื่อพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งว่าใครบ้างที่จะเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนักล่าฝันตัวจริงแห่งบ้าน AF ในปีนี้สำหรับ True Academy Fantasy แล้วรอบ Final Audition ถือว่าเป็นบันไดขั้นสุดท้ายสำหรับการจะก้าวไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงคาดหวังแค่ไหนตอนแรกที่อยู่ภาคเหนือไม่คาดหวังเลยแต่พอถึงตรงนี้แล้วอ่ะมันก็เริ่มมีความคาดหวังพ่อแม่พี่น้องทุกคนเริ่มให้กำลังใจว่าเริ่มแบบมีความกดดันว่าเฮ้ยเราทำเพื่อเขานะเขาเป็นกำลังใจให้เรานะคาดหวังที่เรานะความคาดหวังเรานั้นน่ะมันก็เลยแบบกลับมาที่เราอะเราต้องทำให้ได้เพื่อคาดหวังไหมก็คาดหวังค่ะแต่ว่าถ้าคนอื่นได้ก็โอเคเพราะเป็นเพื่อนกันหมดก็คือแบบก็รอเชียร์แต่ถ้าตัวเองได้ก็ดีเพราะว่าทุกคนที่เขามาประกวดเขาต้องมีจุดมุ่งหมายของเขาก็คือเขาก็อยากได้เหมือนกันไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้ทุกข์กับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครจูนเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องมากแล้วก็เขาเป็นคนกล้าแสดงออกให้เต้นให้เซ็กซี่ให้ลองแอคติ้งอะไรในขั้นตอนการเทสระหว่างทางเนี่ยเขาทำหมดเหมือนจะมาให้มาลองแคสเป็นพิธีกรรายการเพลงอ่ะเป็นช่วงเพลงอะไรเงี้ยแล้วพอมานั่งหนูแบบใจไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยว่าคือเห็นพี่เขาแบบหน้าตาสวยๆใช่ป่ะหนูแบบแล้วหนูเรามาทำอะไรที่นี่แล้วก็มีพี่ทีมงานอีกคนนึงมานั่งคุยยังเพื่อนกันเลยอ่ะแบบคุยแบบเรียนที่ไหนเป็นยังไงบ้างเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าเสียดายเนาะเสียดายร้องไห้ไหมร้องไห้หนักไหมไม่ร้องไห้แต่แค่ตะโกนลั่นบ้านเฉยตะโกนร้องไห้ตะโกนร้องไห้ตะโกนแบบหนูเป็นคนแบบไม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบระบายอย่างอื่นแทนระบายแบบไปนั่งคุยกับแม่คุยกับหมาเพราะเดี๋ยวพี่พาเราเข้าไปดูรายการสดก็มีการโหวตกันเนี่ยนะฮะน้องนักล่าฝันทั้ง33คนที่เข้ารอบเนี่ยเขาโหวตกันว่าผู้หญิงคนไหนที่อยากจะให้เข้าบ้าน AF มากที่สุดแล้วน้องคนนี้ก็ติดไอตอนแรกอะต้นรายการที่ผมมีน้องสิผมยังติดอยู่คือแบบผมมีน้องสิเฮ้ยทำไมไม่ได้เข้าอ่ะหรอก็นี่ไงก็เราก็เปิดโอกาสให้นะด้วยความว่าเพื่อนๆโหวตเราก็รู้สึกว่าเธอเป็นแบบเหมือนนางงามมิตรภาพ33ชีวิตกับผู้ที่เข้ารอบ Final Audition ล้วนมีฝันและมีความหวังจะเข้าบ้าน AF แต่เมื่อทุกคนต้องเลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งพวกเขาก็พร้อมเทคะแนนให้จูนมาคุยหน่อยแล้วมาพี่ทำให้น้องรู้สึกแย่เมื่อกี้เริ่มจากเสียงของผู้ชายความฝันจริงๆของหนูเนี่ยคือการเป็นนักร้องหรือว่าการเป็น AF หรือว่าการเป็นพิธีกรจริงๆแล้วคืออะไรหนูอยากเป็นนักร้องหนูชอบร้องเพลงให้คนอื่นฟังแล้วเขามีความสุขอ่ะหนูเป็นคนเสียงต่ำไหมคะแล้วหนูกลัวแบบนี่มันเหมือนกระเทยอ่ะเคยคนแซวแบบซื้อข้าวนี่กระเทยหรือเปล่าโอ้แต่จะบอกเลยว่าบางทีความมีเสียงต่ำของเรามันก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้อาจจะเป็นใบเบิกทางสู่ True Academy Fantasy Season 2ใต้โชว์สิตื่นเต้นนะ
กระตุกเหมือนแผ่นสต็อปเลยแบบได้แล้วเอาไปปอไม้หนูป่ะเนี่ยไม่ชิด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองเข้ากับคนได้ง่ายและเสียงทรงพลังของเธอทำให้จูนสามารถชนะใจกรรมการก้าวเข้ามาเป็น1ใน12นักล่าฝันว่าที่ตัวแม่ของบ้าน AF ในปีนี้ค่ะจูนมี8ค่ะสำหรับการที่ได้เป็นนักล่าฝันทั้ง12คนเนี่ยทุกคนมีความสุขแล้วก็ยินดีภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตหนึ่งอ่ะเราได้ทำความหวังของเราอ่ะแล้วมันประสบความสำเร็จได้เข้ารอบ12คนสุดท้ายนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ้มไม่หยุดเลยพอรู้ว่าได้ก็ดีใจหนูเป็นศิลปินหนูชอบร้องเพลงป๊อปช้าๆแล้วคือหนูเป็นผู้หญิงที่เสียงของผู้ชายมากก็เลยอยากจะทำให้มันไม่เหมือนคนอื่นก็คืออาจจะแบบร้องเพลงในคีย์ที่มันเพลงที่มันมีคีย์ต่ำแล้วก็คีย์สูงสุดๆเลยในลิมิตของหนูอะค่ะถ้าได้คิดเตือนใจจูนมากก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดและนี่คือจูน V8 1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12พื้นที่สำหรับการเป็น12นักล่าฝันเหลือน้อยลงไปทุกทีแน่นอนต้องมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังอยู่ในวงออฟัสนักร้อง5คนครับจะส่วนมากเมนหลักจะเป็นพีชแล้วที่เหลือก็จะช่วยๆกันร้องอีก4คนครับก็เป็นคอรัสหนึ่งในนั้นครับก็คาดหวังนะครับแต่ว่าก็จะไม่เครียดจนเกินไปเด็กสมัยนี้เก่งกันมากครับแต่ก็คาดหวังครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็มีดีสู้กับน้องเขาเหมือนกันครับผมหวังไม่มากเลยพี่แต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วแต่มีความสุขมากนะพี่ที่ได้มาอยู่แบบผูกพันกับเพื่อนอย่างเงี้ยพี่เพื่อนๆคุณครูนะเมื่อวานมีพี่ Hello Production โทรมาบอกว่าให้มาแคสติ้งครับแคสติ้งซีรีส์ครับก็เลยมาถึงก็มาทดสอบมาแคสติ้งให้เล่นบทนู้นบทนี้ครับลุกขึ้นเลยครับพี่จะไปดูเราออดิชั่นพี่แอบเห็นเรามีคาแรคเตอร์พี่ก็เลยบอกให้เขาเรียกตัวมาถ้าสมมติว่าเราอ่ะต้องเล่นกับพี่เราจะใช้เพลงอะไรสาวครับจีบพี่เหรอก็ให้ออดิชั่นพอออดิชั่นเสร็จก็บอกว่าทางนี้จะทำไงตอนนี้พี่มีซีรีส์หรือหนังที่จะออกมาแต่ว่ามันต้องมีสัญญาคือต้องเซ็นสัญญาพี่เขาเป็นเด็กใต้สังกัดพี่เขาเราบอกให้เราเลือกระหว่าง F กับอันนี้บางทีความฝันของคนเราจะเป็นจริงได้ต้องมาพร้อมกับความสามารถที่มีและโอกาสดีๆที่ต้องเลือกพี่มีทางเลือกให้เราพี่อยากได้เรามาอยู่ในสังกัดพี่คงต้องเลือกจะเป็นนักแสดงในสังกัดพี่หรือจะเป็น AF 12ด้วยบอกเลยผมบอกแซ่พี่แต่แรกแล้วว่าผมมาร้องเพลงต้องรู้สัญญาไหมเออเราสัญญาไหนวะตอนนั้นรู้สึกกดดันนะพี่เพราะพี่เขาเงียบกันหมดเลยผมว่าพี่ให้กลับไปคิดกลับไปนอนคิดดูเอาไงผมไม่ต้องคิดครับผมตอบได้เลยผมเลือก AF ครับการกดดันโดยการยื่นสัญญาให้
รู้สึกดีใจครับรู้สึกเฮ้ยสนุกโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์นี่เป็นผู้ชายที่ดูมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเลยพื้นฐานการร้องดีดูเป็นคนที่ร่ำเรียนพัฒนามาเยอะร้องดีเต้นดีคนนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด้งออกมาจากที่เหลืออีก5คนเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันว่าเขาเป็นยังไงความชอบส่วนตัวน่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวครับก็ชอบสะสมเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆชอบทุกสไตล์นะครับแต่ที่ชอบสุดน่าจะเป็นสตรีทครับเพราะว่ารู้สึกมันต่างจากคนอื่นดีครับคนใส่ก็ช่างไม่มากแล้วผมว่าผมแต่งได้สุดด้วยบุคลิกที่โดดเด่นการร้องเพลงที่มีสไตล์และความมั่นใจที่เต็มร้อยส่งผลให้โจ๊กเกอร์เข้าไปนั่งอยู่ในใจกรรมการเป็น1ใน12นักล่าฝันได้สำเร็จจ็อกเกอร์ V3 ครับอย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าเราได้ก้าวมาอีกก้าวหนึ่งแล้วนะแล้วก็เรายินดีและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับจริงๆผมก็ร้องได้ทั้งแล้วนะครับความรู้สึกเราจริงๆอยากจะเป็นแนวป๊อปมากกว่าครับเพราะว่าไม่อยากซีเรียสหรือร้องเครียดกับการร้องโชว์พลังอะไรมากเกินไปอย่างเรื่องแบบสบายๆป๊อปความเป็นตัวตนของจ็อกเกอร์ V3 ครับแค่ประโยคสั้นๆครับเรื่องอะไรจะยอมครับและนี่คือจ็อกเกอร์ V3 1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12 4นักล่าฝัน Max Ben June Joker กับเส้นทางที่หลากหลายกว่าที่พวกเขาจะได้มาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตจริงแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะเวทีนี้หรอกน้องๆมันเกิดขึ้นกับเวทีชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะไม่ได้ไปต่อก็ขอให้เก็บประสบการณ์นี้นี่คือชีวิตจริงนะครับแล้วก็ครูอยากจะบอกว่าครูเคารพในความพยายามในความตั้งใจของทุกๆคนเคารพและก็ชื่นชมขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองครับมาถึงสัปดาห์นี้เราได้รู้จักไปแล้ว10ชีวิต10นักล่าฝันแฮร์รี่1ค่ะโฟกัส V2 ครับจ็อกเกอร์ V3 ครับเบนซ์ V4 ค่ะคอยไซ V5 ค่ะมาริว V7 ครับมาถึง V8 ค่ะบอส V10 นะครับเจ้าโอ V11 นะคะผมแม็ก V12 ครับที่เส้นทางการล่าฝันของเขากลายเป็นจริงสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับอีก2เส้นทางของนักล่าฝันที่ใช้เวลาหลายปีฟันฝ่าเพื่อจะเข้าสู่บ้าน AF ให้ได้21ก็เข้าผ่านห้องแรกห้อง2ก็ตกเรามา4ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันอาจจะไม่ใช่เวทีของเราจริงๆปี7มาออดิชั่นไม่ได้อะไรเลยปี9ออดิชั่นเข้ารอบเปียโนมา10 11นี่คือแบบฉุกละหุกมากเหมือนกับไม่มีความพร้อมก็เลยไม่ได้เข้ารอบจนมารอบ12เราก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ไป AF เสร็จเหมือนกันก็เข้ารอบ100คนยังไม่อยากยอมแพ้กับรายการนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคือชอบรายการนี้เป็นพิเศษจริงๆติดตามชมรายการ The Road to AF 12เส้นทางนักล่าฝันทุกวันเสาร์ได้ทางช่อง True For You เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. และช่อง True Insight เวลา 15:30 น. ถึง 16:30 น.